ก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลหลังข่าวลือสนั่นแฟนคลับให้กำลังใจถล่มทลายก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลหลังข่าวลือสนั่นแฟนคลับให้กำลังใจถล่มทลายแบ่งฝั่งทวงคืนก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลจากที่มีข่าวว่านิกกี้ณชัดกำลังเดินหน้าตามง้อและได้มีการพูดความในใจถึงก้อยอรัชพรว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่อันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดตุ๊กกี้สุดารัตน์ตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลจนกระทั่งชาวเน็ตต่างเริ่มขุดคลิปเก่าๆทั้งของก้อยและนิกกี้ออกมาโพสต์มากมายนำเสนอว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีถ้อยคำการให้สัมภาษณ์และท่าทีการแสดงออกในคลิปอย่างไรกันบ้างจนแฟนคลับเริ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายคือมีทีมให้ง้อกับเริ่มยุยงให้เลิกจากกันจริงๆและลุกลามจนแฟนคลับหลายคนเริ่มทะเลาะกันเองในโลกโซเชียลก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลและล่าสุดในไอจีก้อยอรัชพรได้มีการโพสต์รูปและคลิปวิดีโอสวมชุดว่ายน้ำอยู่ทะเลชิลๆและมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจในคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งส่งอีโมจิรูปหัวใจและข้อความตัวอย่างเช่นน้องก้อยที่สุดสดใสสดใสสดใสร่าเริงนะสวยเก่งหาตังไว้เยอะๆแล้วพาในล่าไปเที่ยวนะน้องก้อยเหมาะกับรอยยิ้มที่สุดเป็นตัวเองแบบไม่ต้องขออนุญาตใครรวมถึงแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทวงคืนเป็นต้นก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิลก้อยเที่ยวทะเลอย่างชิล กมลวรรณ หัวฉลุยเข้ารอบ16คนเทนนิสไทยแลนด์สนาม3การแข่งขันเทนนิสอาชีพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2566สนาม3ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่15มีนาคม2566ในประเภทเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ32ประเภทหญิงเดี่ยวนุ่นกมลวรรณบัวแย้มนักเทนนิสอดีตทีมชาติไทยวัย27ปีจากชลบุรีมือ12ของไทยโชว์ฟอร์มเต็ง2ของรายการใช้ความเก่าหวดเอาชนะวันใสกสิกรรมไพบูลย์ดาวรุ่งสาว17ปีจากยะลามือ40ของไทยได้2-0เซต6-3 6-0กมลวรรณฉลุยสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับศิรินพงทองเมืองจากกรุงเทพมหานครที่หวดเอาชนะปทิตตาสิงห์ทองจากนนทบุรีมือ49ของไทย2-0เซต6-16-1 ด้านณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีวัย23ปีมือวาง7ของรายการและมือ16ของไทยโชว์การหวดที่เหนือชั้นเอาชนะกฤษตาจอยไทยสงหนุ่มอุดรธานีวัย26ปีมือ99ของไทยได้อย่างขาดลอย2-0เซต6-0 6-1 ณัฐสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับณัฐยุทธนิธิธนนท์จากอุดรธานีที่แซงชนะณภัทรหัวเจริญจากนนทบุรี 2-1 เซต 4-6 6-1 และ 6-2 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบ32คนธนัชพรยังโหมดชลบุรีชนะยาตาวีชิมฉ่ำศรีสะเกษ 6-3 4-6 และ 6-4 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะกมรวรรณก้อนศิลานนทบุรี 6-3 6-2 พิมลดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะโยสิตาสีพรสุราษฎร์ธานี 6-4 7-6 2สุพนิษฐ์นพฤทธิ์พังงาชนะพันธิลานามวงศ์กทม 6-3 6-0 เมลิสาเสกกทมชนะมายาบุญญาอรุณเนตรกทม
6-3 6-4 วัชชนสวัสดีพิษณุโลกชนะพิมลพัฒน์ลิงกทม. 6-0 6-2 ธงจันทร์มอมขุนทศนครราชสีมาชนะพิมมาดาลิมกทม. 6-3 6-1 นัชชารีธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์ชนะปพิชญาอิสโรสงขลา 6-3 6-1 ลลิตบุษดีปทุมธานีชนะผ่านวิรัญชนามาลาวิทยาหนองคายวราพรเมืองโพสุพรรณบุรีชนะเกษรินทร์อุ่นสิริกทม. 6-2 6-2 ชายเดี่ยวรอบ32คนยุทธนาเจริญผลอ่างทองชนะสิริวัฒน์ขประสิทธิ์กทม. 6-1 6-1 ชนนพูนสวัสดิ์กทม.ชนะชยานนท์แก้วสุทอสระบุรี 6-4 6-4 ธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์ขอนแก่นชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผากทม. 6-2 7-5 อนภัทรที่มังกูลกทม.ชนะวงวรันวงเจริญสุราษฎร์ธานี 6-4เปิดเรื่องเด็ดคนไม่ยอมคนเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองก่อนบูศึกวันลุมพินีก้าวเผยเรื่องราวน่าสนใจที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองยอดนักบูวัย34ปีเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลมากขึ้นทันทีหลังเปิดตัวในศึกวันลุมพินีนัดปฐมฤกษ์เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาด้วยสไตล์การชกบูแหลกลานไม่เอาเปรียบคนดูเขาจึงได้รับการเรียกร้องให้กลับคืนสู่เวทีลุมพินีเป็นครั้งที่2โดยจะเชิญหน้ากับซิวิอูวิเตสนักชกโรมาเนียวัย29ปีที่เคยซัดกับยอดเหล็กเพชรอาจารย์อัจฉริยะอย่างสนุกก่อนจะโดนจับแพ้แตกอย่างน่าเสียดายและก่อนที่แฟนๆจะได้รับชมเสกสรรขึ้นชกในศึกวันลุมพินีก้าวสุขที่วันที่17มีนาคม66เราจะพาไปทำความรู้จักกับยอดนักบูแถวหน้าของวงการมวยไทยรายนี้ผ่าน5เรื่องราวต่อไปนี้ในวัยเด็กของเด็กชายวสันต์อิสลามไม่ใช่เด็กที่ชอบมวยไทยตั้งแต่แรกแต่เพราะการที่เจ้าตัวมักจะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนร้องไห้เป็นประจำทำให้คุณพ่อตัดสินใจผันตัวเองเป็นครูมวยคนแรกให้ลูกชายเด็กชายวสันต์หลงเสน่ห์มวยไทยเข้าอย่างจังภายหลังจึงถูกส่งเข้าค่ายมวยอย่างจริงจังในวัย9ปีอีก1ปีให้หลังเด็กชายวสันต์ปรากฏตัวบนสังเวียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นนักมวยน้อยเดินสายต่อยมวยภูธรจนแก่กล้าและเข้ามาสร้างชื่อเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองในเมืองหลวงเสกสรรเดินทางจากนครศรีธรรมราชบ้านเกิดสู่สังกัดส.สมหมายด้วยสไตล์การชกที่ไม่กลัวเจ็บทำให้เสกสรรได้รับฉายาจากบรรดาแฟนมวยว่าคนไม่ยอมคนและเคยถูกสื่อมวยไทยหลายสำนักยกให้เป็นฝันร้ายของคู่ชกอีกด้วยที่กรุงเทพมหานครเสกสรรมีพี่น้องร่วมสายเลือดเดินทางสายเดียวกันนั่นคือเด่นวัฒโธและขุนพลน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นขวัญใจมหาชนเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนหลังจากสั่งสมชื่อเสียงจนโด่งดังเป็นมวยระดับแม่เหล็กนานหลายปีแต่เสกสรรกลับไม่เคยทิ้งความเป็นตัวเองนั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาสุภาพและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอจนทำให้เป็นที่รักของแฟนหมัดมวยและเป็นไอดอลของนักมวยรุ่นน้องมากมายส่วนในมุมของหัวหน้าครอบครัวเสกสรรแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่น่ารักเขามักจะโพสต์รูปครอบครัวอยู่บ่อยๆในโซเชียลมีเดียส่วนโบนัสที่ได้รับจากศึกวันลุมพินีนัดแรก
เสกสรรประกาศทันทีว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวและลูกชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวมเสื้อกั๊กธงชาติไทยและธงชาติมาเลเซียหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสกสรรถึงสวมเสื้อกั๊กที่แสดงสัญลักษณ์ธงชาติไทยซึ่งเป็นชาติบ้านเกิดของตนเองและยังมีธงชาติมาเลเซียอยู่คนละมุมของหน้าอกโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าความสำเร็จที่ได้มาเพราะส่วนหนึ่งมีทีมงานที่มาเลเซียให้การสนับสนุนเรื่องการซ้อมโภชนาการและเสื้อผ้าจึงต้องการแสดงความขอบคุณด้วยการนำธงชาติมาเลเซียมาปักไว้ที่หน้าอกอีกฝั่งหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบู้มวยมา20ปีแต่ชกนวม4ออนซ์ครั้งแรกแม้จะมีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนในวงการมวยไทยกว่า20ปีแต่ในศึกวันลุมพินีนัดปฐมฤกษ์เสกสรรยอมรับว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตนักมวยที่ได้สวมนวม4ออนซ์เปิดนิ้วเป็นครั้งแรกโดยหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็สามารถใช้ประสบการณ์เก็บชัยชนะมาได้อย่างน่าประทับใจสำหรับศึกวันลุมพินี9แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 นาทีเว็บไซต์ watch.onefc.com บางประเทศและ Facebook and YouTube 1 บางประเทศ